ช่วงนี้ผมเหมือนกับว่าสนใจติดตามสไตล์ลีลาการสอนธรรมะการอธิบายธรรมะของพระสินคิดหรือว่าหลวงตาสินคิดเป็นพิเศษครับผมดูแล้วก็เหมือนกับว่าสไตล์หรือว่าลีลาการสอนธรรมของพระสินคิดหรือว่าหลวงตาสินคิดของลูกศิษย์ลูกหานี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษหรือว่าไม่เหมือนใครไม่เหมือนพระภิกษุรูปอื่นเช่นเรื่องการอธิบายธรรมะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าเรื่องที่ยากๆเช่นเรื่องวิปัสสนูกิเลสประมาณนี้นะครับที่ในคลิปนี้ที่ผมจะให้ฟังนะครับหลังจากผมพูดเสร็จแล้วผมจะให้ฟังว่าท่านอธิบายให้คนเข้าใจง่ายได้อย่างไรหรือว่าให้คนทั่วไปที่อาจจะไม่ใช่นักบาลีหรือว่านักศาสนาที่ลึกซึ้งเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าเรื่องนี้ถ้าอิงตามหลักทางพระพุทธศาสนาเขาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสซึ่งทำให้นักปฏิบัติไปจุดนี้จุดนั้นแล้วเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วสุดท้ายก็คือมีโอกาสที่สติจะวิปลาสครับมีโอกาสที่จะสติวิปลาสหรือทางภาษาอีสานเขาเรียกว่ากรรมฐานแตกพระกรรมฐานแต่กรรมฐานแตกก็คือมีโอกาสเป็นบ้าลักษณะคล้ายๆกันนี้หรือว่าที่เกิดขึ้นแบบนี้บางองค์บางรูปนะครับบางองค์บางรูปหรือว่าบางคนนะครับที่อ้างว่าเป็นนักปฏิบัติมีโอกาสที่จะเป็นบ้าแล้วถึงขนาดแก้ผ้าแก้ผ่อนเกิดอากาศร้อนเกิดอาการหลอนได้ยินเสียงเทพได้ยินอะไรต่างๆมีกลิ่นมีจมูกที่ดีกว่าคนอื่นมีเทพมามีเทวดามาอะไรต่างๆอันนั้นเป็นลักษณะของหลอนครับหรือว่าติดหรือว่าหลงในวิปัสสนูกิเลสซึ่งผมมองว่าพระสินคิดนี้อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนนะรูปปู่ผมมากครับทั้งเรื่องที่พระรูปหนึ่งเอาวงกลมไปขีดไว้แล้วก็ไม่ยอมออกจากวงกลมสุดท้ายก็เหม็นทั้งกุฏิอะไรประมาณนั้นเรื่องที่มันลึกซึ้งนะครับเรื่องที่มันลึกซึ้งผมมองว่าพระสินคิดนี้อธิบายได้ง่ายนะครับคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาสนใจแล้วว่าติดตามเรื่องนี้นะครับอีกสไตล์หนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่มีครับเช่นการสอนธรรมะโดยนั่งในพื้นที่ที่มันสบายๆไม่ใช่ธรรมะนะแล้วการแต่งตัวหรือว่าแต่งกายในการสอนธรรมะก็คือบางไม่ค่อยเห็นภาพที่นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยภาพสังฆาติส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เอาผ้าอาบน้ำหรือว่าอะไรต่างมาพันหรือว่ามาปกปิดร่างกายเท่านั้นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสอนธรรมะโดยผ่านสื่อปัจจุบันนี้ที่มีอยู่จาก iPad iPhone เครื่องเดียวนี่แหละนะครับด้วยธรรมะเรื่องง่ายๆเรื่องสั้นๆนะครับผมมองว่าพระหลายรูปก็มีเทคโนโลยีดังนี้แต่อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในลักษณะนี้นะครับหรือว่าใช้ประโยชน์ก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พูดธรรมะหรือว่าอธิบายธรรมะไปแล้วก็หัวเราะไปนะครับบางคนบางท่านอาจจะมองว่าไม่สำรวมนะครับถ้าจะคิดอย่างนั้นก็คงจะได้นะครับแต่ลักษณะการหัวเราะไปด้วยนี่ผมเห็นแล้วคงคิดถึงหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสแห่งสวนโมกขพรารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็พูดธรรมะไปบรรยายธรรมะไปแล้วก็หัวเราะไปก็มีหัวเราะแบบไหนบรรยายแบบไหนหัวเราะไปเดี๋ยวมีโอกาสนะครับผมจะนำมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแต่ก็เกรงว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบให้เห็นแล้วลูกศิษย์ลูกหาทั้งสองฝ่ายนี้จะบูลลี่ผมไหมจะพิงผมไหมอันนั้นประมาณนั่นแหละนะครับแต่ถ้าใจกว้างนะใจกว้างทั้งลูกศิษย์ของพระสินคิดทั้งลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธาสไม่ขิงไม่บูลลี่นะครับผมยินดีที่จะเอามาจับให้ดูว่าลักษณะการสอนธรรมของแต่ละรูปแต่ละท่านนี้ที่พูดไปหัวเราะไปนี้เป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรจะเรียกว่าสำรวมหรือไม่สำรวมนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่เกี่ยวกับผมแต่ที่พูดในระยะเวลาสั้นๆนี้ก็คือพูดให้เห็นว่าสไตล์ลีลาการสอนธรรมะของแต่ละรูปหรือว่าพระสินคิดนี้อาจแตกต่างจากพระภิกษุรูปอื่นประมาณนี้พูดมาก็ยืดยาวแล้วนะครับผมอยากให้ฟังประเด็นที่ท่านบอกว่าท่านไม่เป็นพระอรหันต์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วท่านอธิบายเรื่องวิปัสสนูกิเลสเรื่องกรรมฐานแตกมีโอกาสที่จะกรรมฐานแตกอย่างไรน่าสนใจครับเดี๋ยวอยากให้ฟังจบๆ
ฟังเต็มๆครับเต็มๆเรื่องนี้แล้วก็ให้จบแล้วเราอาจจะได้แง่คิดมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งครับว่าหลวงตาประกาศว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์บ้างไม่มีเลยแต่สมัยก่อนน่ะเป็นวันละ2หน3หนออกปฏิบัติใหม่ๆนะ20กว่าปีก่อนจริงๆนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นเลยไม่เคยบรรลุธรรมด้วยหลวงตาก็เคยบ้ามาแล้วพูดถึงความสำเร็จเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมนะเมื่อ10กว่าปีก่อนหลวงตานี่เป็นว่าพระอรหันต์วันละ2หนนะกูเนี่ยเป็นบ่อยที่สุดพระอรหันต์อยู่ดีๆก็ขาดสะบั้นลงนั่งยิ้มอยู่คนเดียวถ้ายิ้มคนเดียวเริ่มบ้าแล้วนะฮะแล้วทีนี้ไม่อยากคุยกับใครละสักพักแค่นั้นเขามาพูดขัดหูแค่นั้นจะฆ่าเขาแล้วพระอรหันต์เฮ้ยไม่ใช่หรอกอยู่อย่างนั้นนะมันต้องดูภายในอ่ะนะบางทีเราความว่างเราโอภาสเอาอะไรหลายๆอย่างเป็นนิพพานแต่ไม่ใช่ต้องสังเกตต้องดูต้องใช้เวลาความละเอียดนะทุกวันนี้หลวงตาเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยสบายหน่อยกูเลิกเป็นละกูเลิกเป็นทุกอย่างก็เลยสบายเลยไม่ได้เป็นอะไรทุกวันนี้บรรลุธรรมก็ไม่รู้จักน้ำตาไม่เคยนะไปไล่ฟังเลยไม่เคยคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมไม่เคยพูดด้วยและทุกวันนี้ก็ยืนยันหลวงตาไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นพระธรรมดาธรรมดาเนี่ยนักบวชแก่ๆคนนะที่พูดให้กำลังใจเพื่อนแค่นั้น